ันต่อครับในรายการสิงสปอร์ตนะครับนี่คือช่วงของสิงสปอร์ต VIP นะครับเราเข้ามาอยู่ในช็อปนะฮะที่อาร์ชเวอรี่ไทยนะครับทีนี้คงจะต้องรบกวนพี่ก่อยนะครับให้ได้แนะนำนะครับว่าอุปกรณ์การยิงธนูนะครับในช็อปนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ประเภทไหนยังไงบ้างขออนุญาตเริ่มต้นจากคันธนูครับครับผมคันธนูมีกี่ประเภทพี่ก่อยครับคันธนูหลักๆนะครับที่เรามีขายในร้านเนี่ยจะมี3ประเภทครับผมประเภทแรกเรียกว่า recurve bow นะครับ recurve แถวๆนี้แหละครับพี่อันนี้เป็นด้ามของ recurve นะครับเป็นด้ามมันพอประกอบคันแล้วจะลักษณะของ recurve ที่ใช้แข่งขันจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ recurve bow คืออะไรครับพี่ลักษณะของคันเนี่ยจึงทำให้ชื่อมันเรียกว่า recurve ครับการโค้งกลับนะครับใช่ครับอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ห้อยอยู่เต็มไปหมดเลยตรงนี้เรียก compound นะครับ compound คืออะไรพี่ compound คือชื่อของมันนะครับเขาเรียกว่า compound bow นะครับคุณสมบัติของมันจะต่างกับ recurve นะครับโดยแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะครับวิธีการยิงก็ลดข้อจำกัดที่ recurve ทำไม่ได้นะครับลดข้อจำกัดหมดเลยทำให้มันยิงง่ายขึ้นครับผมแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับอีกประเภทหนึ่งที่สมัยนี้ก็นิยมเหมือนกันนะครับไม่เหมือน compound ไม่เหมือน recurve นะครับเป็นแบบที่เรียกว่า traditional นะครับวิธีการยิงก็จะเรียกได้ว่าตามสบายเลยนะครับในกติกาที่เขาใช้แข่งกันเนี่ยเขาจะมีกติกาอยู่พอสมควรหลักๆง่ายๆก็คือเป็นคันที่เปล่าๆเลยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนึงได้เลยครับพี่อันนี้เรียกอะไรนะครับพี่ traditional ครับ traditional ก็เป็นแปลน่าจะแปลเป็นภาษาไทยคันดั้งเดิมครับสังเกตว่ามันก็จะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับมาถึงก็ใส่ลูกธนูยิงกันเลยครับผมนะครับนะครับก็คือเหมือนกับสมัยที่เราเห็นอินเดียแดงใช้ใช่ครับยิงล่าสัตว์หรือว่าต่อสู้ในสนามรบนะครับใช่ครับอันนี้ก็มีการแข่งขันมีการแข่งขันเหมือนกันครับผมครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูทางด้านนี้ดีกว่าพี่อย่างทั้งหมด3ประเภทนี้การแข่งขันเนี้ยเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนครับต่างกันหมดเลยต่างกันหมดเลยครับผมจะแบ่งประเภทใช่ไหมครับถูกต้องครับไม่ได้มาแข่งด้วยกันคอมปาวก็แข่งกับคอมปาวรีเคิร์ฟก็แข่งกับรีเคิร์ฟครับผมแบบไหนที่ยากที่สุดครับหรือว่าแต่ละแบบก็มีความยากง่ายต่างกันไหมจริงๆแต่ละแบบมีความยากง่ายไม่เหมือนกันนะครับถ้าจะให้อธิบายสั้นๆเนี่ยก็คือถ้าเป็นคอมพาวนะครับคอมพาวเนี่ยเป็นน่าจะเป็นคันที่ยิงง่ายที่สุดจริงๆมันถูกออกแบบมาให้ยิงง่ายอยู่แล้วอ๋อครับนะครับเหมือนมีแรงซัพพอร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับมีการทดกำลังนะครับมีสโคปทำให้เห็นเป้าหมายใหญ่ขึ้นนะ มีเครื่องมือในการปล่อยคันที่จะเป็นนิ้วครับแต่ถึงยังไงถ้ามาแข่งกับคอมพาวด้วยกันนะครับก็ยากอยู่ดีก็ยากตรงนั้นครับยากเวลาแข่ง อยู่ที่ตัวบุคคลต่างหากถูกต้องแล้วครับถูกต้องนี่เป็นเรื่องส่วนตัวต่อมารีเคิร์ฟเนี่ยรีเคิร์ฟเป็นส่วนมากถ้าอยากจะฝึกแบบกีฬานะครับเราจะเน้นที่พื้นฐานที่ recurve นะครับพี่ recurve เนี่ยจะมีเรื่องของรายละเอียดขออนุญาตหยิบนะครับครับผมอันนี้เป็นส่วนของด้ามมันนะครับครับผมเลือกยังไงครับวิธีเลือกเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยในเรื่องเทคนิคเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกเราจะแนะนำอย่างนี้คือเลือกคันที่ชอบแล้วก็ขนาดที่เหมาะสมกับคุณนะครับครับยกตัวอย่างครับพี่ก่อยครับสมมุติว่าบอสเองอ่ะขอเลือกคันที่ชอบสักอันนึงและขนาดที่เหมาะสมคืออะไรครับได้ครับในมาตรฐานเนี่ยมันจะมีคันเรื่องของความยาวนะครับในสากลจะทำเป็นทีละ2นิ้วนะครับทีนี้เลือกยังไงนะครับให้เหมาะกับคนนะครับผมผู้ผลิตเนี่ยก็จะกำหนดมาว่าช่วงน้าวสังเกตเรียก door length นะครับ door length ช่วงที่คุณวาดแขนมาเนี่ยยาวเท่าไหร่ให้ไปดูว่าคันที่ผลิตมานั้นใช้สเปคไหนสำหรับช่วงน้าวเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าดูคร่าวๆโดยประมาณนะครับให้ดูว่าธนูสูงประมาณคนยิงมันจะประมาณนั้นเลยครับผมโอ้ครับนะฮะสมมุติว่าบอสเลือกได้อย่างนึงสมมุติว่าอันนี้อันไหนก็ได้สมมุติผมชอบอันนี้ครับครับผมปั๊บเลือกมาได้แล้วปั๊บต่อปาก็มาถึงเรื่องของปีกธนูหรือลิ้มนะครับครับอันนั้นต้องเลือกอีกป่ะครับต้องเลือกครับต้องเลือกครับลิ้มเนี่ยลักษณะของลิ้มจะเป็นลักษณะนี้นะครับมีลิ้มล่างกับลิ้มบนนะครับผมวิธีเลือกลิ้มเนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยข้อจำกัดมันจะน้อยเนื่องจากในแง่ของการฝึกนะต้องใช้ลิ้มที่น้ำหนักน้าวเบาๆเพื่อทำการฝึกท่าก่อนถ้าเราไปเลือกลิ้มที่น้ำหนักหนักเลยเพื่อให้ลูกไปแรงๆเนี่ยฝึกไม่ได้ครับมันจะดึงไม่ไหวเลยอ๋อเมื่อยนะครับใช่เป็นอย่างนั้นเป็นลักษณะนั้นเมื่อยครับผมส่วนเรื่องของวัสดุเนี่ยความแพงไม่ว่าจะเป็นลิ้มราคาหลักพันหรือไปถึงหลักที่มันเป็นหลายหมื่นรูปร่างหน้าตามจะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนหน้าตาเหมือนกันใช่ครับมันต่างที่เทคโนโลยีของวัสดุภายในนะครับครับซึ่งถ้าเป็นลิ้มคู่แรกก็ยังไม่ต้องซื้อแพงก่อนก็ได้ครับนะครับเพราะเราเป็นหลักพันก่อนแล้วกันใช่ครับเพราะเราเน้นเรื่องการฝึก
นะครับเป็นลักษณะจะเอาจริงในอนาคตให้มาว่าอีกทีถูกต้องครับผมครับผมไอ้ตัวนี้เขาเรียกอะไรนะพี่riser หรือ handle ครับhandle เลยนะครับไอ้ตัวนี้ราคาอย่างเช่นชิ้นนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 18,500 บาททีนี้อย่างคนที่เริ่มเล่นนะครับราคาประมาณไหนดีครับพี่ก็ปัจจุบันเนี้ยผู้ผลิตเนี่ยมาเจาะตลาดของ beginner ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำราคาที่ไม่ถึง 10,000 บาทก็คือไม่กี่พันนะครับก็มีครับอย่างนี้ 8,000 บาทใช่ครับ6,000กว่าบาทก็มีนะครับจริงถือว่าใช้ได้ไหมครับพี่ใช้ได้ครับใช้ได้ครับมันเป็นมาตรฐานเดียวกันครับผมครับผมนะครับอันนี้ก็คือให้เลือกและส่วนอุปกรณ์พวกนี้นะครับพี่อุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำหรับถ่วงนะครับเป็นอุปกรณ์ถ่วงเพื่อให้การถ่วงเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับอันแรกเลยที่เห็นยาวๆอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าอย่างนี้ลองหลักนะครับครับมันก็เป็นสแตบิไลเซอร์กลุ่มหนึ่งถ่วงเพื่อให้นิ่งนะครับแล้วก็ไม่ถ่วงได้มั้ยครับไม่ถ่วงได้ครับแต่เสียเปรียบคนอื่นอ๋อเขาครับถ่วงกันหมดใช่ครับภายใต้กติกามันใช้ได้ครับผมก็ต้องถ่วงไว้ครับผมแล้วก็จะมีพวกของอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้ถ่วงด้านข้างครับไซส์หลอดนะครับไซส์หลอดใช่ครับด้านข้างอย่างงี้ครับก็แล้วแต่คนจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเอียงไปทางซ้ายก็ถ่วงขวาแก้อะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะจะเป็นอย่างนั้นขึ้นอยู่กับศูนย์ของแต่ละคนด้วยถูกต้องครับนะครับมาดูทางด้านนี้บ้างดีกว่าครับคอมพานี่เหมือนเห็นในหนังเลยนะครับพี่ใช่แล้วพวกแบบทหารเขาจะยิงกันอะไรอย่างเงี้ยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่ว่าคอมพานี่หน้าที่การทำงานมันเป็นไงเรายกไปดูสักอันได้ไหมครับพี่ได้ครับผมเอาคันนี้เลยคอมเพลที่มันดูยิ่งใหญ่มากเลยพี่มันดูอุปกรณ์เยอะขนาดครับพี่ครับผมคอมเพลนี่คุณสมบัติของมันนะครับมันเป็นคันที่สร้างขึ้นมาเพื่อลดข้อจำกัดของคันแบบธรรมดาแบบ recurve แบบ traditional นะครับครับผมพูดง่ายๆคือเอาเทคโนโลยีไปใส่มันให้มันยิงง่ายว่างั้นเถอะนะครับในการยิงคอมเพลเนี่ยไม่ต้องใช้มือปกติเราใช้มือเกี่ยวอย่างนี้ดึงใช่ไหมครับถ้าเป็น recurve อันนี้มันจะมีเครื่องมือเกี่ยวด้วยช่วยดึงอีกนะฮะช่วยดึงด้วยครับครับผมอันที่2นะครับเวลาดึงมาถึงจุดที่เราหยุดปึ๊บเนี่ยแล้วเริ่มเล็งเนี่ยมันทดกำลังด้วยมันจะไม่หนักครับแล้วมันก็ล็อกไว้ด้วยนะครับก็จะสามารถทำการเล็งได้ละเอียดขึ้นนะครับถ้าในอเมริกาเนี่ยใช้เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นประเทศที่มีการเขาเรียกว่ามีการเล่นเกมแบบล่าสัตว์อะไรเงี้ยครับครับผมเขาก็จะใช้พวกนี้นะครับในการล่าสัตว์ก็จะกระทัดรัดกว่าคันลักษณะนี้ด้วยนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ก็มีจริงๆแล้วถ้าเทียบกันราคาพอๆกันครับจริงเหรอในคันระดับเดียวกันแต่อันนั้นซื้อไปต้องไปเลือกไอ้นู่นไอ้นี่นั่นแต่นี้ใช่ก็ซื้อไปนี่ครบครบแล้วส่วนมากจะมาลักษณะนี้ครับผมอย่างอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณหมื่นกว่าบาทครับก็แล้วแต่ชอบแล้วกันว่าชอบแบบไหนใช่ครับนะฮะทีนี้มาดูผมเห็นอุปกรณ์ด้านหลังนะครับครับผมมีกล้องส่องทางไกลนี่เกี่ยวอะไรไหมครับต้องไปติดกับตัวอันนี้เกี่ยวอย่างมากครับเพราะว่าเวลายิงระยะ20เมตรขึ้นไปเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นวงเป้าแล้วนะครับหมายความว่าขออนุญาตเปิดส่วนใหญ่จะใช้เป็นแบบสโคปแบบนี้นะครับตั้งขาตั้งไว้วางข้างๆใช่ครับยิงลูกหนึ่งแล้วก็ส่องว่าเอ๊ะศูนย์มันใช่ไหมนะครับแล้วก็ปรับศูนย์ไปนะครับเพราะว่าในการแข่งเนี่ยเพียงคะแนนแค่ครึ่งคะแนนนิดเดียวเนี่ยก็มีผลต่อการแพ้ชนะแล้วนะครับกล้องส่องทางไกลสำคัญมากแล้วอย่างพวกนี้ครับเป็นกล้องติดปืนครับเราก็มีจำหน่ายด้วยอ้าวเอามาติดธนูได้ไหมครับพี่อ๋อจริงๆมีต่างชาติเขาก็เล่นกันอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับอ๋อผมแรงยิงอะไรมันไม่เท่ากันมันไม่สม่ำเสมอเหมือนปืนครับผมครับผมนะฮะก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราจะแข่งขันในการยิงระยะไกลเนี่ยเราก็ต้องมีกล้องครับจำเป็นเห็นพี่ก่อยก็มีครับมีนะต้องส่องดูแล้วเลือกยังไงครับหรือว่าเลือกตามคุณสมบัติหรือว่าราคาตามที่เราพึงพอใจจริงๆนะครับถ้าเกิดเลือกกล้องที่จะไปส่องธนูเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นกล้องที่ราคาสูงมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการรายละเอียดเรื่องของสีสันมากนะครับเราต้องการดูอันนี้ก็ใช้กันเลยครับพี่มีเหมือนกันครับผมแต่จะส่องยากนิดนึงครับ400บาทเองครับใช่ครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์หลักๆมีอย่างอื่นอีกไหมครับพี่ก่อยลูกธนูเลือกยังไงครับพี่มาดูกันที่ลูกธนูเลยครับครับผมมาดูที่ลูกธนูมากนี่ก่อนครับพี่ก่อยครับลูกธนูนี้ก็มีหลายแบบหลายราคาต่างกันไปใช่ไหมครับใช่ครับนะครับทีนี้ถามพี่ก่อยครับว่าสมมติว่าบอสเนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นต้องซื้อลูกธนูด้วยครับเลือกแบบไหนดีครับพี่ก่อนอื่นนะครับลูกธนูเนี่ยมันเท่าที่เห็นนะฮะขนาดก็ต่างกันแพงเหมือนกันนะครับรูปแบบก็ต่างกันครับผมในแต่ละคันในแง่เทคนิคเนี่ยต้องเลือกลูกธนูให้เหมาะสมครับนะครับสมมติว่าคุณเลือกธนูมา1คันนะครับแต่สมมติเล่นใช่ครับเราก็ดูเลยว่าคันของคุณเนี่ยเหมาะกับธนูเบอร์ไหนลูกธนู1ยี่ห้อนะครับ1รุ่นจะมีเบอร์นะครับเบอร์บอกเลยนะครับว่า
ใช้กับน้ำหนักน้าวเท่าไหร่นะช่วงดึงเท่าไหร่ตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมจะมีเลขบอกทุกลูกครับเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกธนูนะครับก็จะมีผลในแง่ของการแข่งนะครับจะสังเกตว่ามีลูกอย่างนี้ด้วยนะครับอ้วนๆอ้วนๆนะครับอันนี้จะมีประโยชน์มากในการยิงอินดอร์ระยะใกล้ๆนะครับระยะใกล้ๆเนี่ยเราต้องการกินเส้นนะครับเพื่อให้ได้คะแนนสูงกว่ากินเส้นอ๋อเส้นที่มีอยู่10เส้นใช่ครับในกติกาเนี่ยถ้าส่วนประกอบของลูกธนูเนี่ยไปแตะเส้นที่วงคะแนนสูงกว่าเราก็ถือว่าเป็นคะแนนสูงกว่านะครับอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสแล้วเขานับใช่ไหมครับพี่สมมติว่ามีกติกาว่าการแข่งขันประเภทนี้ห้ามใช้ลูกใหญ่ขนาดนี้ถูกต้องครับภายใต้ผู้จัดเนี่ยจะอ้างอิงว่าจะใช้กติกาของอะไรถ้าเป็นระดับที่มันเหมือนแอดวานซ์ขึ้นมาหรือว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือว่าเป็นโปรนะครับครับก็คือต้องเป็นลูกเล็กไหมครับเกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวลูกเล็กเนี่ยส่วนมากจะใช้ในการยิงระยะไกลนะครับเหรอครับครับผมมันเป็นเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยครับผมลูกเล็กก็จะมีผลต่อเรื่องของสภาพแวดล้อมลมฟ้าอากาศน้อยกว่าลูกใหญ่ไปใช้ลูกใหญ่นี่เสียเปรียบนะครับเอาเหรอครับครับผมผมนึกว่าถ้าเกี่ยวว่ายิงเป้าได้ง่ายกว่าไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับผมก็มีเรื่องของแอโรไดนามิกหรือว่าอากาศพลศาสตร์อะไรที่บอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์คร่าวๆนะครับที่นักกีฬาหรือว่าคนที่อยากจะเล่นเนี่ยต้องใช้นะครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการยิงธนูมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะพักตรงนี้กันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าครับในช่วงของสิงสปอร์ตซ่านะครับเราจะกลับมาดูนะครับว่าวิธีการเล่นยิงธนูเนี่ยเล่นยังไงเดี๋ยวเราพูดพี่ก่อยสอนได้ครับบอสลองยิงได้ครับนะครับแล้วเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยวิ่งแล้วผมยิงของล้อเล่นครับนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยสิงI spin it all, never made varsity, but I fucking ball, 14 fuck school, I'm a rapper dog.